สำหรับคนคลิปนี้นะคะสำหรับคนเนี่ยมารับของฟรีทั้งหมด3ชิ้นค่ะอันแรกนะคะจะเป็นสร้อยคออมยิ้มนะคะน่ารักมากๆค่ะแล้วก็อันต่อมานะคะจะเป็นทรงผมค่ะทุกคนเป็นทรงผมนะคะสีบรอนซ์ไลท์สีแบบนี้ค่ะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นออร่าลิปสติกนั่นเองค่ะสำหรับแมปนะคะที่เราจะพาทุกคนมาเล่นกันเนี่ยจะเป็นแมปนี้ค่ะมีชื่อว่า Nars Village นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะแปะลิงก์แมปนะคะไว้ใต้คลิปนี้ค่ะเมื่อทุกคนนะคะเข้ามาในแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยทางด้านซ้ายมือนะคะเขาจะมีเขียนคำว่าบอสค่ะให้ทุกคนนะคะเลือกค่ะเป็นอันนี้นะคะคำว่า Sweet Thrill Spark นั่นเองค่ะจะเป็นอันนี้เลยนะคะสามารถกด play ได้เลยค่ะแล้วเรานะคะก็จะมาอยู่นะคะที่แมปที่มีหน้าตาแบบนี้เลยค่ะก็จะเป็นแมปนะคะที่มีสวนสนุกนะคะชิงช้าสวรรค์ค่ะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะคะทางตัวเกมเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะเป็นเกมทอยลูกเต่าค่ะเพียงแค่เรานะคะกด Space Bar ค่ะเป็นการกระโดดนั่นเองค่ะทุกคนแล้วตัวเราเนี่ยก็จะวิ่งไปตามทางค่ะวิธีการรับของฟรีชิ้นแรกนะคะที่เป็นอมยิ้มเนี่ยเรานะคะจะต้องทอยลูกเต่าไปเรื่อยค่ะจะมาเจออัคเซสซอรี่แบบนี้นะคะแล้วเราเนี่ยจะต้องกดซื้อด้วยค่ะโดยใช้เหรียญนะคะทั้งหมด30คอยค่ะด้านบนขวานะคะมันจะมีคอยอยู่ค่ะแล้วนะคะก็กดเป็นแบบนี้เลยค่ะโดยทุกคนนะคะจะต้องซื้อของแต่งตัวตามพื้นเนี่ยให้ครบทั้งหมด10ชิ้นค่ะจึงจะสามารถรับของฟรีชิ้นนี้ได้นะคะจะเป็นสร้อยคออมยิ้มนั่นเองค่ะเมื่อทุกคนนะคะเก็บแอคเซสซอรี่ตามพื้นเนี่ยครบทั้งหมด10ชิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราเนี่ยก็จะได้รับแบตช์มาค่ะพร้อมกับของฟรีชิ้นได้ด้วยนะคะก็จะเป็นสร้อยคออมยิ้มนั่นเองค่ะสำหรับของใครนะคะที่ซื้อแอคเซสซอรี่ตามพื้นนะคะครบทั้งหมด10ชิ้นแล้วเนี่ยเราไม่ได้รับของฟรีนะคะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์นะคะจนกว่าเราเนี่ยเข้ามานะคะเราจะได้รับแบตช์ทันทีค่ะต่อมานะคะทุกคนสำหรับวิธีการรับของฟรีอีก2ชิ้นที่เหลือเนี่ยทางด้านซ้ายมือนะคะจะมีคำว่า Leaderboard ค่ะพอกดเข้ามานะคะเราก็จะมาเจอของฟรีนะคะทั้งหมด2ชิ้นค่ะโดยการรับของฟรีทั้งหมด2ชิ้นนะคะเราเนี่ยจะต้องเก็บสะสมคะแนนนะคะเป็น point นะคะแล้วก็ติดท็อปนะคะใน Leaderboard ตรงนี้เนี่ยเป็น100คนแรกค่ะจึงจะมีสิทธิ์รับของฟรีนะคะทั้งหมด2ชิ้นค่ะก็จะเป็นออร่าลิปสติกนะคะแล้วก็ทรงผมแบบนี้ด้วยค่ะส่วนใครนะคะที่ติดท็อป 20,000 คนได้เนี่ยก็จะได้รับของฟรีนะคะเป็นออร่าลิปสติกไปนั่นเองค่ะทุกคนนะคะสามารถเลื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยแล้วก็มาดูนะคะว่าตัวเองเนี่ยมีคะแนนนะคะทั้งหมดกี่คะแนนค่ะแล้วก็ลำดับของตัวเองนะคะจะอยู่ทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะอย่างของเราเนี่ยอยู่ลำดับนะคะที่12,242ค่ะแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถรับของฟรีได้นะคะทุกคนเนี่ยจะต้องรอเวลานะคะที่ด้านบนนี้เนี่ยให้หมดลงก่อนค่ะแล้วเมื่อเวลาหมดลงนะคะแล้วใครเนี่ยที่เป็นท็อป100คนแรกนะคะก็จะได้รับของฟรีทั้งหมด2ชิ้นค่ะส่วนใครนะคะที่เป็นท็อป 20,000 คนแรกเนี่ยก็จะได้รับของฟรีค่ะเป็นออร่าลิปสติกนั่นเองนะคะในการเก็บสะสมพอยต์ค่ะทุกคนสามารถเก็บสะสมได้เนี่ยมีทั้งหมด3วิธีค่ะวิธีแรกนะคะคือการที่เราเนี่ยเดินทอยลูกเต่าไปเรื่อยค่ะแบบนี้ค่ะเราสามารถเก็บสะสมคะแนนได้ด้วยนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะที่ด้านซ้ายมือนะคะเขาจะมีคำว่าแท็กค่ะมันจะมีแท็กนะคะเป็นแท็กรายวันแล้วก็แท็กรายสัปดาห์ค่ะถ้าเกิดว่าเรานะคะทำครบเนี่ยเรานะคะจะได้รับพอยต์เพิ่มขึ้นมาได้ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะในการเก็บสะสมคะแนนเนี่ยเราสามารถเก็บสะสมนะคะโดยการเล่นมินิเกมนะคะทางด้านขวามือค่ะโหวตเลือกเกมใดเกมหนึ่งก็ได้นะคะแล้วเราเนี่ยก็กดเข้าไปเล่นค่ะในการเก็บสะสมคะแนนนะคะผ่านการเล่นตัวมินิเกมเนี่ยเราแนะนำให้ทุกคนนะคะเข้ามาเล่นในเซิร์ฟส่วนตัวค่ะเพราะว่ามันจะได้คะแนนเยอะกว่านะคะต่อครั้งในการเล่นเนี่ยเราจะได้คะแนนนะคะสูงสุดที่13คะแนนค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะเล่นในเซิร์ฟรวมเนี่ยเวลาที่เราเล่นนะคะมันจะมีลำดับค่ะถ้าเกิดว่าเรานะคะไม่ได้ลำดับที่1เนี่ยได้ลำดับท้ายๆอะไรอย่างงี้นะคะคะแนนของเราเนี่ยมันก็จะได้น้อยค่ะอย่างเช่นอาจจะได้เพียงแค่3คะแนนอะไรแบบนี้ค่ะโอเคทุกคนสำหรับวิธีการรับของฟรีทั้งหมด3ชิ้นนะคะก็เพียงนี้ค่ะหวังว่าทุกคนนะคะจะชอบของฟรีทั้งหมด3ชิ้นกันนะน่ารักมากๆเลยค่ะอย่าลืมรีบไปทำกันนะก่อนที่จะหมดเวลาค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะยังไงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอคลิปหน้าค่ะบ๊ายค่ะ